ง 3 ทุ่มครึ่งค่ะทางช่อง Value to Vision 85และ56ค่ะใช่แล้วเหมือนเดิมวันนี้ยังไงดีวันนี้วันไรโป้วันนี้ก็วันพุธสิแล้วพรุ่งนี้วันไรโป้พรุ่งนี้ก็พฤหัสไงแล้วให้เป็นวันอะไรพุธใช่พรุ่งนี้วันอะไรเอาดีๆให้คิดดีๆให้คิดก่อนนะวันอะไรอ่ะโป้วันนี้อ่ะวันนี้วันที่13ใช่ป่ะพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่14เออแล้วมันเป็นวันอะไรวันอะไรอ่ะเอ้าวันอะไรบอกหน่อยฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแหละถ้าแกจะไม่รู้น่ะคนไม่มีความรักอ้าวใช่เหรอพรุ่งนี้วันอะไรรู้ใช่ไหมรู้สิคะพรุ่งนี้วันวาเลนไทน์ต้องเจ็บอ่อนเลยนะไม่เมื่อกี้ทำเก๊กทำมันไม่รู้อ๋อเหรอเอ้ยแต่ท่าทางทำไมวันนี้ดูเขินจริงเฮ้ยบ้าอะไรเอาหรอเดี๋ยวถามนิดนึงวันวาเลนไทน์โป้มีอะไรแบบพิเศษหรือเปล่าแบบไปทานข้าวกับคนพิเศษหรือว่าแบบทำของอะไรให้คนพิเศษอะไรอย่างงี้เปล่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยนะเป็นคนไม่ทำเพราะรู้ว่ามันเป็นวันพิเศษแล้วทุกคนต้องให้ของกันแต่หนูจะแบบไม่อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแบบไม่รู้เขินมั้งเขินเองให้โอกาสทีอย่าเพิ่งพูดตอนนี้เลยพูดตอนนี้เลยก็ดีพูดเลยก็ดีเลยค่ะแล้วพี่ติวชอบทำไหมชอบเป็นคนชอบทำของมากทุกเกือบทุกเทศกาลจะชอบให้แบบทำมือการใช่จะไม่เคยแบบซื้อของอะไรให้เท่าไหร่แบบทำมือตลอดอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนเราทำได้เราสนุกด้วยเราสะสมของการประดิษฐ์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีน่ามากแต่วันนี้คือมันมีเรื่องปกติพวกการพวกอะไรเนี่ยถนัดเนี่ยโป้แต่มันมีเรื่องนึงที่พี่ทำไม่ค่อยได้คือมีปัญหานึงที่อยากให้ช่วยมันจะมีสูตรคุณลุงแก่คุณลุงเดี๋ยวไปเอามาจากไหนเดี๋ยวขอหยิบให้หน่อยเป็นปัญหาส่วนตัวซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามันจะเกี่ยวคือฉันแบบลุงไม่คือตอนแรกพยายามจะแบบใส่เองไงไม่คือแบบเห็นแบบคือไม่ชอบใส่สูตรเข้ารูปหรอกแต่ว่าก็อาจจะแบบพยายามใส่เป็นแบบแมนๆอะไรก็เป็นสไตล์เท่ๆไปใช่ป่ะแต่คิดว่ามันคงจะใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ใหญ่มากจริงๆใช่เห็นแล้วมันใหญ่เกินกว่าที่จะแก้โอ้พี่ติวคิดจะแก้อีกเหรอคะเนี่ยไม่แบบคือเราไม่ได้ใส่เข้ารูปไงเราอาจจะแบบใส่เป็นโค้งๆแต่กำลังถามความคิดว่ามันสามารถโค้งมากเลยนะคะคือไม่ได้อันนั้นถ้าไม่ใส่แล้วทำอะไรได้อะเอางี้หนูมีแบบอื่นให้ทำไม่ต้องมาแก้ทรงแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะมันใหญ่มากใส่ไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วมันสวยเนี่ยพี่ก็จะอาจจะอะไรคะทำให้คนแบบพิเศษอะไรแบบนี้ให้พ่อสอนเฉยก็ได้แล้วเดี๋ยวพี่ค่อยมาทำเองเผื่อใครมีแบบสูตรคุณพ่อที่เหลือก็ได้ไปลองทำตามแน่คุณพูดไม่เต็มปากอะพิเศษโอ้โหไม่ต้องเขินตาละตาจะมองไม่เห็นอยู่แล้วจะมีวิธีหรือเปล่ามีป้อมมีวิธีเดี๋ยวจะทำให้เดี๋ยวอาจจะแบบเปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงเลยรับรองว่ารับรองว่าคนที่ได้ต้องชอบนะยังไม่มีเลยเฮ้ยจริงพูดไปเดี๋ยวยกให้เลยโอเคได้เดี๋ยวให้พ่อไปคิดก่อนนะคะเดี๋ยวมาเจอกันในเบรกหน้าว่าพ่อจะทำอะไรกับสูตรตัวนี้ค่ะเจอกันมาสอนอาถาปัญญาพลค่ะวันนี้ก็มาถ่ายชีทช้อปปิ้งไกด์เล่มที่37ค่ะปกติแล้วนะคะช้อปปิ้งที่จตุจักรค่ะสไตล์การแต่งตัวนะคะก็จะเป็นชิลๆเสื้อยืดกางเกงยีนค่ะ
อันนี้ลายนี้ก็สวยอ่ะลายนี้ก็สวยทำยังไงให้เอาลายตรงนี้มาอยู่บนเสื้อผ้าของเราได้อ่ะง่ายนิดเดียวอยากรู้ใช่ไหมเป้าใช่อยากรู้ใช่ไหมคะถ้าอยากรู้ต้องติดตามได้ในรายการชีทีวี DIY